ไม่รู้เรื่องการก่อสร้างเลยนะครับสามารถสร้างบ้านขายได้ไหมนะก็มีเพื่อนๆเราถามกันเข้ามานะครับว่าไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องการก่อสร้างเลยแล้วจะทำยังไงนะครับจะสร้างบ้านขายได้ไหมจะทำยังไงนะครับก็เบื้องต้นนะสำหรับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะครับไม่ได้รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ทำครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้รู้นะครับเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับช่างนะครับแล้วปัญหาก็คือเราก็อาจจะกลัวใช่ไหมว่ากลัวช่างจะหลอกเรากลัวงานไม่ได้คุณภาพกลัวแบบเราก็ต้องเชื่อช่างทุกอย่างเลยอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเทคนิคของผมนะที่ผมใช้หลังแรกนะครับก็คือผมตอนผมเขียนแบบนะผมจ้างอบต.เขียนนะครับจ้างอบต.กองช่างนะครับที่เราสร้างบ้านนี่แหละนะครับเขียนแบบให้เรานะครับเพราะว่ามันขอญาติง่ายด้วยนะครับและอย่างที่สองนะครับเขาตรวจงานด้วยหมายถึงว่าเขาไม่ได้ตรวจให้ฟรีนะเหมือนกับว่าเราคุยกับเขานะคุยกับคนเขียนแบบอะนะครับว่าที่ผมไม่เป็นเรื่องการก่อสร้างเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็กลัวโดนผู้รับเหมาหลอกอะไรเงี้ยกลัวงานไม่ได้คุณภาพก็ที่ไปตรวจเหมือนกับว่าไปตรวจไปอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ของผมเนี่ยก็ให้พี่เขาไปตรวจนะครับครั้งนึงก็เสียประมาณ 7-800 นะครับก็พี่เขาก็ไปตรวจให้ตอนเย็นตอนอะไรเงี้ยนะครับก็คือหลักๆเลยนะครับก่อนเทปูนนะครับเช่นเทฟุตติ้งนะครับเทฟุตติ้งก็จ้างพี่เขาให้ไปตรวจหน่อยนะครับก่อนเทปูนนะครับสมมตินัดเทปูนพรุ่งนี้วันนี้ต้องไปตรวจละตอนเย็นว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกต้องต้องแก้และแคนเซิลปูนไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับหลักๆเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยก็คือฟุตติ้งนะครับพวกเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยตรงตามแบบหรือเปล่าสเปคตรงไหมอะไรเงี้ยสเปคเหล็กสเปคอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเทฟุตติ้งเสร็จก็เทคานนะครับเทคานอ่ะก่อนเทปูนก็เรียกพี่เข้ามาตรวจทีนึงนะครับพี่กองช่างนี่แหละนะครับตรวจตรวจดูว่าเซนเตอร์ได้ไหมขนาดคานตรงไหมเหมือนตามแบบหรือเปล่าอ่ะนะครับคานเสร็จก็พื้นนะครับเทพื้นเทพื้นก็จะมาตรวจเรื่องท่อเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับตรวจท่อเซนเตอร์ท่อห้องรุ่งห้องน้ำขึ้นตรงไหมอะไรตรงไหมนะครับพื้นโอเคไหมในแบบเป็นยังไงใช้แผ่นพื้นสำเร็จหรือว่าใช้ดินอัดหรือว่ายังไงปลวกเดินยังอะไรประมาณนี้พอเทพื้นเสร็จก็เทเสานะครับพอเทเสาก็จะตั้งแบบก่อนนะตั้งแบบก็ก่อนเทนะครับหรือไม่ให้ชัวร์ก็ก่อนตั้งเสาตอนตีลายก็ให้พี่เขามาตรวจดูก่อนก็ได้นะครับว่าลายถูกเปล่าตีลายถูกไหมนะครับเซนเตอร์เซลายถูกไหมพอตีลายเสร็จตั้งเสาเสร็จให้พี่เขามาตรวจทีหนึ่งว่าถูกตรงตามที่ตีลายตอนแรกหรือเปล่าเฮ้ยเสาตรงว่าเอาดิ่งให้ดูดิเสาต้นนู้นต้นนี้ตรงว่าตีโยกนี่เปล่านะครับหลักก็ประมาณเนี้ยหลักก็บ้านต้องได้ฉากเสาต้องตรงอะไรเงี้ยหลักฐานนะครับแล้วก็ถึงเสร็จแล้วก็เสาเสร็จโครงสร้างเสร็จก็หลังคาแหละนะครับหลังคาก็เชื่อมโครงหลังคาเสร็จก็มาตรวจนะครับแล้วมุงเสร็จก็ตรวจนะแล้วก็ก่อฉาบก็ตรวจนะครับก่อเสร็จตรวจก่อนฉาบก็ตรวจนะครับฉาบเสร็จก็ตรวจนะครับก็ถ้าตรวจทั้งหลังของผมจริงๆมันประมาณ10กว่าครั้งมั้งนะครับก็ใช้เงินประมาณ 7-8,000 นะครับใช้เงินในการตรวจบ้านนะครับตรวจบ้านก็ 7-8,000 เองนะครับก็ไม่เยอะนะนะครับจริงๆให้โฟร์แมนให้อะไรพวกนี้รับก็ได้นะแต่อาจจะแพงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับ ก็เขามาเป็นครั้งข้างคราวเฉยๆมาครั้งนึงก็7-800ถึง 1,000 อะไรเงี้ยผมว่าก็คุ้มนะคุ้มแล้วทำให้ผู้รับเหมาเนี่ยไม่นี่เรานะครับไม่รักไก่เรานะผู้รับเหมาถ้ามาตรวจครั้งแรกเฮ้ยมีคนมาตรวจเว้ยเขาก็จะครั้งหน้าเขาจะไม่รักไก่แล้วเขาจะทำแบบเพราะว่าเขาไม่อยากแก้งานนะครับเขาก็จะทำให้เราดีหน่อยอะไรหน่อยอะไรครับเนี่ยคือถ้าเราไม่เป็นไม่อะไรนะไม่ว่าจะสร้างบ้านขายหรือสร้างบ้านอยู่เองนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่อยากโดนผู้รับเหมาหลอกกลัวได้งานไม่ดีใช้วิธีนี้เลยครับรับครับรับหรือไม่คนเขียนแบบเขาอาจจะไม่รับแต่เขาจะมีคอนเนคชั่นของเขาว่ามีโฟร์แมนมีอะไรที่เขารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำให้อะไรเงี้ยนะครับส่วนคิดเป็นครั้งๆเป็นอะไรไปก็ว่ากันไปนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น5แล้วนะครับเรียนวันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับเดือนหน้านะครับก็สอนทุกเทคนิคนะครับบอกทุกเทคนิคนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสร้างบ้านขายนะครับแนะนำคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสอนสดนะครับสอนสด5วันนะวันละ1ชั่วโมงนะครับสอนสดเรียนออนไลน์นะครับ
เรียนออนไลน์สอนในกลุ่มปิดนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับวันที่4ถึงวันที่8นะครับ5วันเต็มนะราคาเพียงแค่ 2,900 นะครับบอกทุกเทคนิคนะครับใครไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะครับบอกเทคนิคนะครับวิธีจับเสือมือเปล่าทำยังไงมีทุนก็โอเคครับเริ่มง่ายหน่อยนะครับวิเคราะห์ตลาดสำรวจตลาดวิธีการก่อสร้างต่างๆนะครับก็สอนทุกเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับโทรมาถามได้โดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้นะครับเป็นที่ปรึกษากันตลอดชีวิตนะครับใครสนใจเรียนรีบทักไลน์มาเลยครับ